สวัสดีครับวิธีการเซฟชิ้นส่วนนะครับไปไว้ที่คอนเทนต์เซ็นเตอร์หรือจะทำคอนเทนต์เซ็นเตอร์เป็นของตัวเองนะครับเพราะว่ามีบางบริษัทเนี่ยเขามีไลบรารีส่วนตัวนะครับวิธีการทำนะครับสมมุติว่าผมจะเซฟโบลต์10คูณ50เนี่ยนะฮะที่ผมวาดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก่อนอื่นอันดับแรกนะครับพอวาดเสร็จก็เซฟปกตินะครับโปรเจกต์ไหนก็แล้วแต่นะครับก็ปิดซะนะครับปิดให้หมดก่อนนะฮะต่อไปนะครับผมก็ไปที่โปรเจกต์ครับโปรเจกต์ตรงนี้นะฮะก่อนอื่นคุณต้องไปสร้างคอนเทนต์เซ็นเตอร์เป็นของตัวเองก่อนนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่โปรเจกต์ไหนก็ตามนะครับคุณก็มาที่นี่ฮะตรงนี้นะครับคลิกนี้ฮะ configure content center library นะครับเปิดมานะครับพอเปิดมาปุ๊บนะครับคุณก็ที่นี่นะครับ create library นะครับเพื่อสร้าง library ของบริษัทของคุณเองนะครับอย่างเช่นนะครับบริษัท A B C นะครับ content แล้วกันนะครับเป็นชื่อบริษัท ABC นะครับคอนเทนต์ก็คือชิ้นส่วนของคุณนะฮะ ABC content นะครับสมมุติก็กดโอเคนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็เดี๋ยวก่อนนะฮะนี่นะครับจะสังเกตว่า access จะเป็น read and write นะครับคือคุณสามารถเขียนและอ่านชิ้นส่วนได้นะครับใน ABC content ตรงนี้นะครับก็กดโอเคไปโอเคนะครับกด save 1ครั้งนะฮะ done ซะอ่ะเสร็จปุ๊บก็ย้อนไปที่ชิ้นส่วนเมื่อกี้นะครับโบลคูณ1010คูณ50นะครับพอคุณวาดชิ้นส่วนชิ้นนี้เสร็จแล้วนะฮะวิธีการจะเซฟชิ้นส่วนนี้ไปไว้ในคอนเทนต์เซ็นเตอร์นะครับก่อนอื่นนะครับคุณก็ไปที่นี่ฮะ Manage Tab นะครับ Manage Tab ตรงนี้ข้างบนนะครับเสร็จปุ๊บนะครับมาดูที่นี่ฮะ Content Center ตรงนี้นะครับpublic filter ไม่ใช่นะฮะ public path นะครับก็ไปที่ public path ตรงนี้ปุ๊บคลิก1ครั้งครับเสร็จปุ๊บนะครับเขาบอกกรุณาเลือก library ที่คุณ to publish นะครับก็คือ abc content นะครับที่ผมสร้างไปเมื่อกี้นะครับก็กด next ไปนะฮะหมวดไหนนะครับคุณก็เลือกนะครับสมมติตัวนี้ก็เป็นหมวด note ใช่ไหมครับคุณก็ไปเลือกนะครับเป็น fastener bolt นะครับจะเป็น counter sink นะฮะโอเคไหมครับเสร็จปุ๊บกด next ครับโอเคนะครับก็กด next ไปเรื่อยๆนะฮะเสร็จปุ๊บนะครับจะมีคีย์คอลัมน์ขึ้นมานะครับก็คุณก็ใส่ไปนะครับเอาอะไรบ้างนะครับมี material กับ part number คุณก็ใส่เข้าไปนะฮะกด nextนะครับคุณก็มาพิมพ์ตรงนี้ครับ standard organization คืออะไร standard ที่นี่คืออะไรนะครับผมก็พิมพ์ไปอย่างเช่น A standard เป็น ABC นะฮะชื่ออะไรครับ bold 10 คูณ 50ถูกต้องป่ะคุณอยากมาเปลี่ยนคุณก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะฮะเปลี่ยนชื่อนะครับก็กด next ครั้งหนึ่งนะครับมันบอก publish เลยไหมก็บอก publish เลยครับ successful แล้วนะครับอ่ะลองดูกันนะครับว่าชิ้นส่วนนี้จะไปอยู่ที่ไหนนะฮะก็ลองไปดูครับอย่างเช่น standard.im นะครับผมสร้างขึ้นมานะครับแน่นอนนะครับเราเซฟไปไว้ในคอนเทนต์เซ็นเตอร์นะครับลองคลิกมานะฮะปุ๊บไปที่ฟาสเทนเนอร์ครับมาไหมยังครับเห็นไหมฮะมาแล้วนะฮะก็เวลาใช้ก็ปกตินะครับก็กดโอเคปกติโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับการพับบิทพาร์ทไว้ในคอนเทนต์เซ็นเตอร์นะครับสวัสดีครับ